ไม้ทวงคืนมุกดาคู่เคนแสนรักกลับมาแล้วปลุกกระแสคู่จิ้นฟินเวอร์สร้างความประทับใจในซีรีส์เรื่องมทุรสโลกันสำหรับมุกดาและไม้พัทรเดชกวาดเรตติ้งถล่มทลาย 11.1เขาและเธอจับมือเป็นคู่จิ้นเสือผาเมียโจรดังกระหึ่มไม่นานทางสถานีคอนละครเรื่องใหม่เอาใจแฟนๆคว้าไม้มุกดาร่วมงานกันอีกครั้งในละครรีเมคคู่แค้นแสนรักผลงานของอ้ําพัชราภาและชาคริสย้ำนามในปี2554ล่าสุดแฟนๆไม้มุกดาเฮกันลั่นได้เลยเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงจอต่อจากทางเสือผ่านก็ต้องมาดูกันว่าจะกลับมาปลุกกระแสคู่จิ้นฟินเวอร์ได้อีกครั้งหรือไม่สองน้องสาวเฟฟังดีกรีความสวยไม่แพ้พี่หน้าตาดียกบ้านจริงๆอีกหนึ่งครอบครัวที่ฟนหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆสำหรับครอบครัวมีระสิงของนักร้องสาวเฟพรปวีและฟางธนันทรจากวง FFK เฟฟังแก้วเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าบ้านนี้มีลูกสาวด้วยกันถึง3คนนอกจากฟางเฟแล้วยังมีน้องสาวคนเล็กที่สวยหน้าตาดีไม่แพ้พี่ๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องฟินพีพิชชาตอนนี้ก็ดอตอเป็นสาวโตแซงหน้าพี่ๆแล้วเวลาไปไหนมาด้วยกันคนเข้าใจผิดนึกว่าแฝดสามก็มีและเท่านั้นยังไม่พอน้องฟินยังเก่งมากความสามารถไม่แพ้พี่ๆชื่นชอบการร้องเพลงเช่นเดียวกันอีกด้วยปัจจุบันนี้3พี่น้องฟังเฟฟินยังทำช่อง YouTube ด้วยกันอีกหากแฟนๆอยากติดตามหรืออยากรู้จักเธอมากขึ้นกดติดตามได้ที่ Sister System นี่เลยจ้าส่วนใครอยากเห็นว่าน้องฟินโตแล้วสวยแค่ไหนตามวับนี้ไปเลยจ้าฟินขีดล่างเอ็นสงกรานต์ขึ้นปกนิตยสารเธอกับฉันเมื่อ20กว่าปีที่เลวฮอตเวอร์จ้าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มมาฮอตนาทีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหวานใจของนางเอกสาวเมธีรณีนั่นเองสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์พ่อไม้ลูกหนึ่งเสน่ห์เร่งเกินต้านที่ตอนนี้หนุ่มสงกรานต์ขอผันตัวเองมาเป็นพ่อครัวดูแลร้านอาหารที่เข้าใหญ่ด้วยตัวเองแล้วเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันนี้11กุมภาพันธ์ได้มีการแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์สมัยที่เป็นวัยรุ่นซึ่งเคยถูกทาบทามจากผู้กำกับดังอย่างพชร อานนท์และงานที่ได้รับนั่นคือการถ่ายเบบขึ้นปกนิตยสารเธอกับฉันหลังจากนั้นได้กลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหายหน้าไปนานเผยภาพเบิร์ตธงชัยในวัย62ปีล่าสุดเป็นเบบนี้เป็นอีกหนึ่งตัวพ่อของวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนสำหรับซุปตาทางด้านวงการเพลงอย่างเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตที่ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็อายุอันนำปาเข้าไปเลข6แล้วแต่ยังหน้าเด็กตลอดการอยู่เลยล่าสุดในอินสตาแกรมเล็กขีดล่างนายขีดล่างเหลิดได้โพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดพร้อมแคปชั่นว่าขอถ่ายรูปด้วยสักครั้งนะจ๊ะพี่ชายและเอกเขาหน่อยดวงได้นำภาพดังกล่าวมาโพสต์เช่นกันพร้อมแคปชั่นว่าภาพล่าสุดของพี่เบิร์ดธงชัยในวัย62ปีซูเปอร์สตาร์ตลอดการของคนไทยที่สร้างสถิติยอดขายทุกอัลบั้มรวมกันกว่า25ล้านตลับซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าเด็กเหมือนโดนสตาร์ฟไว้เลยล่ะค่ะคนแห่ขอซื้อไข่มุกเมโลล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่ห้องพักพนักงานขับรถบรรทุกภายในซอยในชาก13ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบนายมนเทียนและนางสาววาสนาที่ยังคงอยู่ในอาการดีใจซึ่งเก็บไข่มุกและเปลือกหอยดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีด้านนายมนเทียนกล่าวว่าหลังจากที่ออกข่าวไปนั้นมีผู้ที่สนใจติดต่อมาขอซื้อแล้ว2คนให้ราคาประมาณ100,000 บาท
แต่ตนและภรรยาตกลงกันแล้วว่าจะนำไข่มุกดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าเป็นมุกเมโลหรือไม่จากนั้นจะตัดสินใจขายกันอีกครั้งซึ่งตั้งแต่เมื่อวานตนและภรรยายังคงตื่นเต้นนอนไม่หลับโดยเตรียมวางแผนไว้ว่าหากขายได้ในราคาหลักล้านจริงจะกลับไปยังบ้านเกิดซื้อที่ดินทำไร่ทำนาปลูกบ้านอยู่กันกับบ้านก็สบายสบายแล้วทั้งนี้ตนเองและภรรยาจะนำไข่มุกดังกล่าวไปตรวจสอบที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีคนแนะนำให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นของจริงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเชอรี่เข็มอักษรเผยภาพวันวานสูญเสียคุณพ่อครบ1ปีสุดคิดถึงเทวดาของลูกเป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่นางเอกสาวเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะได้สูญเสียคุณพ่อพลโทยุทธนาสิริสุขะไปแต่ความรักความคิดถึงยังไม่เคยจางไปจากใจของลูกสาวคนนี้และล่าสุดเชอรี่ได้โพสต์ภาพย้อนวันวานในวันที่ยังมีคุณพ่ออยู่พร้อมกับข้อความสุดคิดถึงโดยเชอรี่ได้เผยภาพคุณพ่อที่ถูกถ่ายไว้เมื่อปี2019ลงในอินสตาแกรมเชอรี่เคมูซอนและเผยข้อความจากใจลูกว่าวันนี้เมื่อปี2019คิดถึงจังเทวดาของลูกเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาที่ได้ดูแลกันใช้วันเวลาที่มีอยู่นี้อย่างมีค่าในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะคะทำให้มีพี่น้องในวงการพากันเข้ามาส่งความรักความห่วงใยและกำลังใจให้เชอรี่เป็นจำนวนมากอาทิท็อปดารณีนุชที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณพ่อมองหนูด้วยความรักภาพนี้จะประทับอยู่ในจิตของการและกันจ้าและเจนี่อันพาดโดนัทมนัสนันศิริต้าดุพานุเดชสุขวัญนัทมีเรียซาร่าเล็กรวมถึงแฟนๆอีกมากมายที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ล้นหลามนนนี่ควงแอนซิเรียมเคลียร์คำครหาตั้งท้องตอนอายุ13แล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแบบไม่ต้องตั้งแบบสอบถามว่าแม่ลูกคู่นี้รักกันมากขนาดไหนสำหรับคุณแม่คนสวยแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ที่ช่วงนี้ตัวติดกันกับลูกสาวนนนี่นลนีโอแกนจนเปรียบได้ว่าเป็นปลาท่องโกเลยก็ว่าได้แต่กว่าที่คู่แม่ลูกคู่นี้เขาจะมาอยู่ด้วยกันได้แบบในทุกวันนี้ทั้งแม่แอนและน้องนนนี่ก็ฝ่าฟันความเจ็บปวดที่ต่างคนต่างได้รับอย่างแสนสาหัสอยู่ไม่น้อยเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 คุณแม่แอนก็ได้เปิดทุกความรู้สึกที่เก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจแบบหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่พร้อมกับลูกสาวนนนี่ที่ก็พร้อมตอบตรงทุกคำถามแบบสบายใจที่จะเล่าในเรื่องราวที่ตัวเองต้องเจอมาตั้งแต่ที่เกิดเพราะโดยเปรียบเทียบกับแม่มาตลอดจนไม่กล้าถ่ายรูปกับแม่พร้อมเล่าถึงเรื่องราวความที่ต้องเลิกกับแฟนแต่ได้กลับมาอยู่กับแม่ได้รับมีความสุขมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่โหยหามาทั้งชีวิตนนนี่ตอนนั้นหลายๆเหตุผลที่ไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราโดนว่าทำไมไม่สวยเหมือนคุณแม่ทำไมอ้วนจังทำไมดำจังแต่ถึงเราจะไปอยู่ที่โน้นเราก็ยังได้โดนคอมเมนต์อยู่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราแล้วเพราะเราคิดว่าคนเป็นสวยสู้เราได้หรือเปล่าเถอะหัวเราะแล้วอีกเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกงงมากเพราะโดนเมามาตลอด13 14 15คือโดนว่าท้องมาตลอดไม่รู้จะทำยังไงแอน
พอเราได้ยินข่าวแบบนี้เราก็รู้สึกโกรธพอมันโกรธก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พยายามที่เก็บความเจ็บปวดเก็บความเจ็บใจอันนั้นเอาไว้ในใจนนนี่เองเหมือนมีครอบครัวแล้วตอนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศนนนี่ใช่ค่ะแต่งงานแล้วแอนตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาจะแต่งงานเราก็อึ้งๆไปเราก็ถามเขาว่าคิดดีแล้วเหรอให้เขาทบทวนแต่เพราะความห่างไกลหรือเปล่าที่ทำให้นนนี่เลิกไปโดยปริยายนนนี่เราคบกันไปแบบนี้แต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขมันก็ทำทุกอย่างไม่มีความสุขก็อยากฝืนดีกว่าแต่เราอาจจะเลิกกันแต่เราได้กลับมาอยู่กับแม่หนูว่ามันก็คุ้มเพราะว่าเราได้ความรักที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กกลับมาเราก็มีความสุขมากกว่านับว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มีความผูกพันกันอยู่ในใจที่กว่าจะมาอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจกันได้ในนั้นคนเป็นแม่ได้แต่เก็บความเจ็บปวดไว้ในใจส่วนนนนี่ที่ยอมตัดสินใจเลิกกับแฟนแต่ได้กลับมาอยู่กับแม่ที่มีความสุขมากกว่าซึ่งกว่าทั้งคู่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้ต่างก็ผ่านความเจ็บปวดมาไม่น้อยแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามชมพร้อมกันในรายการคลับ Friday Show ได้ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์เวลา 17:30-19:00 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34